โอ้ตื่นเต้นนะขอเสียงปรบมือดังๆของวัยรุ่นนะฮะวันนี้เขาให้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองผมอยากขออนุญาตได้ยินเสียงนะครับของคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นอยากเป็นคนที่สวยขึ้นหล่อขึ้นขอเสียงดังๆหน่อยใครอยากเป็นคนที่รวยขึ้นขอเสียงดังๆหน่อยโอเคนะก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อกวางนะครับพงพันธ์เพชรจันทร์นะครับก็วันนี้มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับก็ขออนุญาตให้ปรบมือดังๆให้กับต่ายด้วยนะครับคุณยุวธิดาชัยดำนะครับต่ายอยู่ด้านไหนลุกขึ้นยืนหน่อยนะไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนของที่ฮอนี้นะปรบมือดังๆให้กับต่ายด้วยนะครับรู้สึกดีมากเลยครับนะครับพอรู้สึกว่าเราได้ฟังเรื่องราวดีๆแล้วเราก็เห็นผู้คนที่ตั้งหน้าตั้งตามาพูดคุยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงนะครับที่สมัยที่ผมเข้ามาแรกๆผมก็มานั่งอยู่มุมไหนของห้องสักที่นี่แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหคนเข้ามาทำอะไรกันเยอะกันแยะแล้วเราก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศของคนบรรยากาศของคนพูดบนเวทีแต่โชคดีในวันนั้นที่เราเนี่ยโคตรตั้งใจฟังเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราออกไปแล้วเราอยากจะชาเลนจ์อะไรสักอย่างนึงของตัวเราเองอ่ะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยต่างๆจนวันนี้เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจแอมเวย์นะก็ขออนุญาตก่อนจะเริ่มคุยกันปรบมือดังๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างๆคุณในวันนี้ทุกคนเลยคุณลองคิดดูนะถ้าวันนี้คุณมาคนเดียวในฮอลแล้วมีแต่คุณกับผมอ่ะคุณว่ามันจะตื่นเต้นไหมงั้นแสดงว่าเพื่อนเนี่ยก็สำคัญจริงไหมใครไม่ปรบมือเนี่ยสะกิดด้วยได้ไหมเฮ้ยเสียเวลามาแล้วอย่ามานั่งกอดอกปรบมือดังๆได้ไหมนะอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ก็ไม่คิดว่าสมัยก่อนมันจะหน้าตาประมาณนั้นนะคือผมเนี่ยนะครับใครเคยมีโอกาสได้ฟังผมพูดแลนลี่บ้างแล้วมีไหมฮะขอดูมือหน่อยฮะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ใครบ้างในห้องนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยขอดูมือหน่อยครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่เวลาพูดเนี่ยผมจะเดินไปเดินมาไม่ต้องงงนะไม่ต้องโฟกัสผมก็ได้โฟกัสที่จอได้ไหมครับนะครับแต่ถ้าทนความหล่อผมไม่ไหวดูที่ผมก็ได้ สมัยก่อนนะครับย้อนกลับไปนะรูปนี้ประมาณ 8-9 ปีก่อนนะครับก็คบกับต่ายตอนนั้นสภาพก็จะอยู่ประมาณแบบประมาณนี้ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเติบโตขึ้นมาหน้าตาดีอย่างกับเกาหลีขนาดนี้ใช่ไหมฮะคนแอมเวย์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครชมไม่เป็นไรชมตัวเองเยอะๆนะใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาครูชมตัวเองไว้ก่อนนะเราดูดีในสายตาเราก็โอเคแล้วจริงไหมหมดไปแล้ว5นาทีนะ นะผมก็เรียนน้อยนะครับผมเรียนไม่จบม.3 นะครับผมเนี่ยเรียนจบแค่ม.2 นะครับก็อดีตเนี่ยเป็นคนนึงที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าติดเพื่อนติดทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเละเทะตุ้มเป๊ะมามากมายเลยจนนิยามแต่ก่อนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือเพื่อนคือ number one ในห้องนี้มีใครเป็นเหมือนผมบ้างสมัยนั้นเนี่ยอะไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่แฟนเนี่ยไม่สำคัญเท่าเพื่อนเนี่ยขอดูมือหน่อยฮะเหมือนผมเลยผมเนี่ยนะเพื่อนคือที่หนึ่งพ่อแม่ตายเนี่ยคืออย่ามาตุกติกกับเรื่องเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยคือที่หนึ่ง number oneแต่ก่อนในชีวิตคือตื่นมาก็เพื่อนก่อนนอนก็เพื่อนใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็คือเพื่อนเราใช้ชีวิตแบบนี้มาแบบเละมากๆอะครับผมก็เติบโตมานะครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายแล้วก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพตอนมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็มีโอกาสเรียนไม่จบนะเขาบอกการเรียนไม่จบมันคือโอกาสเอาคุณลองนับหัวดูดิทุกคนจบหมดยกเว้นผมแสดงว่าผมเป็นคนมีวิสัยทัศน์ตั้งแต่เด็กผมเรียนไม่จบม.3 นะครับปัจจุบันก็ยังจบที่ม.2 ครึ่งนะฮะเพราะว่าม.3 เรียนจบเทอมแรกม.3 เนี่ยเทอม2เรียนไม่จบนะครับแล้วก็ติดเพื่อนใช้ชีวิตเลเทสตุ้มเป๊ะมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีสนุกแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ลำบากใครยกเว้นพ่อกับแม่นะฮะก็ถือว่าไม่ได้เป็นลำบากเพราะว่าแม่คลอดเราออกมาเราคือภาระของเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกจริงไหมเป็นไงแอตติจูดผมสุดยอดไหมนะก็ติดเพื่อนใช้ชีวิตติดทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้มีอนาคตอะไรอ่ะครับก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมต้องขยันไม่ได้เข้าใจว่าทําไมต้องมุ่งมั่นกับชีวิตไม่รู้หรอกว่าอนาคตที่ดีมันคืออะไรนิยามเรื่องพวกนี้ไม่ออกไม่เข้าใจมันวันตื่นมาเที่ยวรอเตะบอลกินเที่ยวรอเตะบอลใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะครับจนสุดท้ายจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเกิดการสูญเสียน้องชายนะวันนี้ผมคงไม่ได้มาพูดเยอะนะครับน้องผมเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนเสียชีวิตตอนผมอายุ18
ก็เป็นจุดเปลี่ยนของวิธีคิดของเด็กคนหนึ่งชอบสิ่งหนึ่งที่ผมเอาข้อความนี้นะครับมาจากบทความหนึ่งนะครับแล้วผมชอบมากเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนเมื่อเจอเหตุการณ์4อย่าง1เจ็บปวดมากพอจนเขาต้องเปลี่ยนแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยใช้กับความรักไม่ได้คุณว่าจริงไหมคุณโดนทิ้งกี่ครั้งคุณก็ยังกลับไปรักมันใช่ไหมโง่จริงๆเลยชีวิตนั่นแสดงข้อแรกอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องนะโอเคนะข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าเห็นมากพอจนเกิดแรงบันดาลใจจนเขาอยากเปลี่ยนนะครับหรือมีอันที่สามคือเขาเองเนี่ยเรียนรู้มากพอจนเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนและสุดท้ายเนี่ยเขาได้เรียนรู้กับสถานการณ์บางอย่างหรือเห็นสถานการณ์บางอย่างหรือพบกับสถานการณ์บางอย่างแล้วเขารู้สึกเปลี่ยนผมเองก็เป็นคนนั้นครับที่เจอเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยเราอยากจะกลับมาเราคิดอะไรใหม่อยากจะกลับมาเป็นคนใหม่เราคิดถึงแบบเหตุการณ์วันนั้นที่แม่เรากอดน้องบนกองเลือดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราสะเทือนว่าเออถ้าเด็กคนที่ตายมันคือเราอ่ะครอบครัวเราจะอยู่ยังไงแม่เราจะอยู่ยังไงนั่นคือจุดเริ่มต้นของการคิดเป็นของเด็กคนหนึ่งดีไหมครับงั้นดีปรบมือดังๆให้กับทุกคนในห้องนี้ด้วยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครบางคนก็ได้นะครับวันนั้นเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นสร้างตัวเต็มตัวแล้วผมเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ขายกล้วยทอดนะฮะแล้วก็เป็นพนักงานขับรถพนักงานเซเว่นนะฮะผมทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างที่ได้เงินงานลาดงานหลวงงานมั่วก็เอาทำทุกอย่างอะไรได้ตังเอาหมดผิดกฎหมายถูกกฎหมายเอาหมดแต่ว่าเราขยันไงเราก็อยากทำเราก็อยากยุ่งอยากทำทุกอย่างให้มันได้ตังนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายเลยที่มันจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณว่าจริงไหมเราเริ่มเข้าใจคำว่าอนาคตที่ดีอะผมก็ตั้งใจกับชีวิตมาอยู่ระดับนึงนะครับก็สร้างมาสู้มาจนในชีพสุดท้ายเนี่ยผมก็เป็นซูเปอร์เวเซอร์ในบริษัทขายรถแห่งหนึ่งก็ถือว่ามาไกลมีรายได้เดือนนึงประมาณ 30,000 บาทชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าโอเคนะฮะอันนั้นเป็นอาชีพสุดท้ายก่อนที่ผมจะมาเจอธุรกิจแอมเวย์นะครับก็เริ่มเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มเข้าใจคำว่าชีวิตต้องมีอนาคตที่ดีผมเริ่มรู้แล้วเฮ้ยโอเคเราต้องขยันมุ่งมั่นเก็บตังค์ต้องมีอนาคตแต่ถามว่าตอนนั้นคิดได้ทำได้ไหมครับจะเก็บเงินสักเดือนละ 1,000 ทำได้ไหม 2,000 ทำได้ไหม 5,000 ทำได้ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายมีเงินเดือน 10,000 ก็หวังว่า 30,000 จะเก็บเงินได้พอวันนึงมีรายได้เดือนละ 30,000 เก็บได้ไหมครับหมดเหมือนเดิมคุณเคยเห็นคนขยันแล้วมันไม่รวยไหมอยู่ในนี้ไหมครับไม่ได้นั่งอยู่แถวนี้แน่นอนใช่ไหมคงไม่มางานนี้แน่นอนใช่ไหมนะฮะพวกเราขยันในแอมเวย์รวยแน่นอนจริงไหมครับนะฮะผมถูกสปอนเซอร์แอมเวย์เนี่ยแล้วก็ติดตามนานถึง8เดือนกว่าจะเริ่มเปิดใจมาฟังผมไม่ได้เห็นทุกโอกาสได้รับผมถูกเล่าแผนก็จริงนะครับแต่วันนั้นที่ฟังเสร็จไม่ได้ทำเลยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินู่นนี่นั่นยุ่งบ้างทำงานบ้างแล้วสุดท้ายอ่ะผ่านไปประมาณ8เดือนนะครับผมถึงเลือกที่จะกลับมาทำแอมเวย์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันเป็นวันธรรมดาวันนึงที่ผมเห็นอัปไลน์ผมโพสต์ Facebook อัปไลน์ผมบอกว่าเราจะเป็นยังไงที่ให้อนาคตเราจะเป็นยังไงให้มองคนที่ทํางานก่อนเรา5ปีมันเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงที่ผมเริ่มกลับมาถามตัวเองว่ากูทํางานอะไรอยู่วะกูกําลังทําอะไรอยู่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างครับผมก็เริ่มเข้าไปถามผู้จัดการผมนะพี่เงินเดือนเท่าไหร่แล้วผมก็กลับมาทบทวนอนาคตผมจะเป็นยังไงวันนั้นก็เลยเปิดใจเรียนรู้แอมเวย์นะครับเข้าเรื่องกันนะฮะวันที่ผมเจอแอมเวย์เนี่ยสิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีมากที่สุดคือแอมเวย์มันทำให้ผมมีความหวังวันที่เราเจอธุรกิจแอมเวย์อ่ะต่อให้เรายังทำไม่เป็นนะแต่แอมเวย์เนี่ยมันเหมือนแสงสว่างจุดประกายความฝันเราคุณว่าจริงไหมครับคุณไม่เชื่อผมนะคุณลองคิดตามผมก็ได้คุณลองคิดถึงเครื่องมือในชีวิตคุณที่คุณทำอยู่ตอนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าอยากได้อะไรสักอย่างนึงในชีวิตที่เป็นก้อนใหญ่ๆเช่นบ้านเช่นรถหรือของที่คุณอยากจะมีแล้วคุณถามตัวเองดูว่าไอ้สิ่งที่คุณทำวันนี้มันมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์บางคนศูนย์เหมือนผมอะชีวิตผมอยากได้รถซุปเปอร์คาร์สักคันนึงอยากมีเงินเก็บสักหลักล้านแต่พอผมหันกลับไปมองชีวิตตัวเองในอดีตอะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันหมดเลยอะครับแต่วันที่เราเข้ามาเจอเครื่องมือที่ชื่อว่าแอมเวย์มันทำให้เรามีโฮปอะแอมเวย์มันทำให้เรามีความหวังคุณว่าจริงไม่จริงถ้าในอดีตผมเดินไปบอกผู้จัดการพี่ผมอยากได้เงินเดือนละแสนความสามารถอย่างผมมันทำได้พี่ให้ผมได้ไหมคุณว่าเขาจะว่าผมว่าอะไรเป็นบ้าไปแล้วมึงอะข้ามศพกูไปก่อน
แต่คุณไปบอกอัพไลน์อัพไลน์ผมอยากได้เดือนละแสนอัพไลน์สอนผมหน่อยเดือนนี้อัพไลน์คุณว่าไงมึงมันฝันเล็กเกินไปศักยภาพอย่างมึงต้องเดือนละล้านมันมีโฮปไงครับชีวิตมันมีความหวังไงครับมันมีแสงสว่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออว่ะกูอยู่ถูกที่วันนั้นผมเจอแอมเวย์ผมไม่ได้ชอบแอมเวย์ผมไม่ได้เก่งการขายผมไม่ได้รู้หรอกแอมเวย์มันให้ทำอะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันมีหวังในชีวิตนะครับตอนนั้นผมก็เริ่มเรียนรู้ผ่านว่าพร้อมมันไม่พร้อมคุณดูสภาพผมมาเซ็นเตอร์ดินี่ถ้าไม่ตีหมอบมาก็ดีแค่ไหนละนะผมก็เข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์ด้วยความไม่พร้อมแต่ตั้งใจนะครับสร้างชีวิตมากกวางกับต่ายก็ลุยสู้กันทั้งสองคนนะครับแล้วก็มุ่งมั่นฝนตกบางทีฝนตกผมมาเซ็นเตอร์นะหัวเปียกอย่างเดียวตัวเอ๊ะหัวแห้งอย่างเดียวตัวเปียกหมดเลยเพราะหัวใส่หมวกกันน็อกคือผมลุยมากแล้วผมก็มาเซ็นเตอร์นะครับตอนนั้นก็เดือนแรกเป็น 12% นะสภาพที่เราทำธุรกิจก็ประมาณนี้ก็แบกไดโว่แบกกองน้ำตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีรถน้ำหนักจ๋าก็ลุยทุกอย่างกองน้ำสาธิตเนี่ยโหบางทีทำน้ำกระเฉาะบ้านลูกค้านี่เต็มไปหมดต้องถูบ้านให้เขาอีกคนหัวร้อนนี่มีประสบการณ์นะฮะสปาหน้านี่ก็เหมือนจะเป็นนะมือนี่ตวัดปักปักปักมือนี่นิ่มกว่าหน้าอีกนะครับเนี่ยผมก็สู้หมดนะครับเนี่ยผมก็แบกไดโว่เนี่ยสภาพตอนนั้นก็คือเรารู้ว่าแอมเบย์มันมีหวังอ่ะสำเร็จแล้วแม่งดีอ่ะยากง่ายอีกเรื่องนึงคุณว่าจริงไหมที่เขาพูดอ่ะเหนื่อยนอนพักก็หายแต่จนเนี่ยนอนกี่คืนก็ไม่หายเราแม่งก็สู้อ่ะชีวิตแม่งก็กัดฟันมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วมันจะคิดเยอะทำไมวะแอมเวย์แม่งก็ไม่ได้ยากอะไรจนแบบโอ้โหขนาดนั้นก็แค่ถือไดโว่ไปสาธิตชั่งน้ำหนักมันจะยากอะไรขนาดนั้นผมก็ทำหมดน่ะเนี่ยสู้หมดน่ะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วมันดีเถอะไม่ได้เกี่ยงครับยากหรือง่ายไม่ได้สนว่าเป็นไม่เป็นขอแค่มีคนสอนผมเถอะแล้วได้ปลายทางแบบคนบนเวทีเนี่ยผมเอาผมสู้ผมสู้นะครับเดือนที่2ก็เป็น 21% สมัยก่อนนิยามแอมเวย์คือโลโปรไฟล์ไฮโปรฟิตตอนทำแม่งไม่เท่หรอกมึงอย่าสำเร็จนะโคตรเท่เลยตอนทำนะโอ้โหงานอะไรของมึงอ่ะพอสักพักเดือนหน้ากูขึ้นเฟิร์สคลาสไอคนบอกงานอะไรของกูแม่งนั่งกดคอมอยู่ที่ทำงานตอนสร้างแม่งไม่เท่หรอกจริงไหมอย่าสำเร็จนะมึงเดินเฉียดนี่บารมีห่างเลยนะ ผมก็สำเร็จนะปีแรกก็โฟลเดอร์เพชรดินปี2โฟลเดอร์มรกตปี3โฟลเดอร์เพชรปี4ก็โฟลเดอร์เพชรบริหารนะครับรายได้ก็แอมเวย์ไม่ค่อยมั่นคงนะจากเริ่มก็300,000นะแล้วก็บางเดือนก็500,000นะครับบางเดือนก็900,000บางเดือนแอมเวย์ใจปั้มก็โอนเป็นล้านบางเดือนก็ล้านกว่าบางเดือนก็ล้านไปปลายบางเดือนก็เกือบ3ล้านขยันหน่อยแอมเวย์บอกเอาไปเลยกวางเกือบ4ล้านไปอ่ะปรบมือดังๆให้กับบริษัทแอมเวย์ขอบคุณพี่ทศขอบคุณพี่โป้งขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับอ่ะเฮ้ยอย่าลืมนะผมเรียนจบม.2เองนะอย่าลืมนะอย่าลืมเด็ดขาดผมชอบการทดสอบนึงในไฮสคูลในมหาลัยผมขออนุญาตขอขอบคุณข้อมูลจาก Mission to the Moon นะครับเป็นการทดลองนึงที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าโอกาสและผมว่ามันเหมาะกับการใช้ในปัจจุบันมากในการทดลองนึงเนี่ยเขาให้เด็กนักเรียนในมหาลัย100คนเนี่ยยืนอยู่จุดสตาร์ทแล้วเขามีกติกาว่าถ้าคุณวิ่งไป100เมตรใครเข้าเส้นชัยเอาไปเลย100เหรียญสหรัฐแต่มีกติกาพิเศษว่าก่อนจะออกวิ่งเนี่ยกรรมการเนี่ยจะประกาศออกมาทีละข้อแล้วถ้าใครมีในข้อนี้ให้ก้าวออกมา1ก้าวทีละก้าวทีละก้าวก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทจากจุดสตาร์ทเนี่ยครับคุณครูก็เลยพูดขึ้นมาอ่ะกลับไปเนี่ยใครมาโรงเรียนวันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันบ้างก้าวมา1ก้าวใครกลับไปไม่ต้องกังวลว่าไม่มีข้าวกินก้าวมา1ก้าวใครในห้องใครมีจุดสตาร์ทนี้ที่แบบก้าวไม่เรียนจบไปกลัวแบบไม่ต้องกลัวมีงานทำก้าวมา1ก้าวคือเขาก็พูดแบบนี้ครับอยู่ประมาณสัก2 3 4 5 6 7 8 10ข้อแล้วเขาก็บอกว่าให้เด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยหันกลับไปมองที่จุดสตาร์ทการทดลองเนี่ยครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าเด็กบางคนเนี่ยยืนอยู่จุดสตาร์ทไม่ได้ก้าวออกจากจุดสตาร์ทแม้แต่ก้าวเดียวครับผมว่าในโลกปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นนะครับผมว่าการที่เราจะได้รับโอกาสดีๆสัก1อย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันไม่ใช่โอกาสของทุกคนคุณว่าจริงมั้ยคุณว่าวันนี้ทำธุรกิจส่วนตัวรวยได้ไหมครับคุณมีสิทธิ์ไหมครับคุณว่าเล่นหุ้นซื้อหุ้นตัวหนึ่งดีๆรวยได้ไหมครับคุณมีตังค์ไหมครับ
คุณว่าฝากแบงค์เนี่ยได้ดอกเบี้ยปีนึงเยอะๆเนี่ยดีไหมครับคุณมีตังค์ไหมครับโอกาสดีๆมันอาจจะไม่ใช่ของเราครับแต่แอมเวย์อ่ะมันเป็นโอกาสของเราทุกคนคุณมาสมัคร900บาทแอมเวย์ถามเฮ้ยมีเงินเก็บไหมไหมเฮ้ยมึงเรียนจบป.ตรีมึงเป็นเพชรเลยไม่ต้องทำโอ้มึงเรียนจบม.2มึงต้องไปเรียน 0.3% ก่อนนะแอมเวย์ไม่ได้บอกแบบนี้เลยจริงไหมคุณยื่นใบสมัครแอมเวย์ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันต่อให้คุณเรียนอะไรมามีความสามารถด้านไหนมีความรู้อะไรอ่ะคุณทำแอมเวย์เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันหมดจริงไม่จริงทุกคนต้องออกจากจุดสตาร์ทเดียวกันไม่มีข้อกำหนดพิเศษไม่มีอะไรที่ได้เปรียบกันใครขยันกว่าลงมือทำมากกว่าตั้งใจมากกว่าพัฒนาตัวเองได้เก่งกว่าสม่ำเสมอมากกว่ามีวินัยมากกว่าคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นจริงไม่จริงครับแค่นั้นเองผมเป็นเด็กคนนั้นผมดันเป็นเด็กคนที่เข้าใจมันแล้วรู้สึกว่าเออว่าแอมเวย์แม่งแค่ขยันตั้งใจกว่าคนอื่นกูก็ทำได้แล้วอะคนอื่นเขาเก่งเขาอ่านหนังสือรอบเดียวจำได้กูไม่เก่งกูอ่าน10รอบกูจำได้แต่กูก็จำได้เหมือนกันอะก็แค่นั้นเองวะวะขอบคุณครับอันนี้คือภาพในอดีตนะความสามารถในชีวิตผมถ้าไม่มีโอกาสที่ชื่อแอมเวย์ผมว่าไปไกลสุดแค่หัวหินพัทยาแต่ก่อนเนี่ยไปเที่ยวกับต่ายทีนึงเนี่ยโอ้โหต่ายกินอะไรดีวะก่อนจะพูดก่อนจะถามว่ากินอะไรดีคือต่ายมีตังค์เท่าไหร่วะมีงบเท่าไหร่วะเนี่ยค่าน้ำมันนี่บางทีต้องรูดบัตรเครดิตคือแบบมันแบบอยากพักดีๆก็พักไม่ได้ไปไกลสุดก็แค่เนี้ยเราไปแล้วเราก็ต้องรีบกลับแต่ทุกวันนี้ชีวิตมันเหมือนแบบเซเลบอะคือผมไปมาทั้งหมด16ประเทศแล้วนะเมืองเนี่ยนับไม่ได้แล้วจำไม่ได้นะก็ไปมาคุณดูดิสุดยอดไหมชีวิตเพราะเลือกเครื่องมือถูกและขยันถูกเครื่องมือไงเราได้เหมือนกันเราได้เหมือนกันนะผมก็ไปมาแล้วแสงเหนือก็เห็นมาแล้วนะลาสเวกัสนะครับดูไบนะครับหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับอลาสก้าแคนาดาอะไรก็ไปมาก็สวยพวกเราน่าจะได้ฟังเยอะแล้วครับแล้วก็เวลาบินเนี่ยผมก็บินเฟิร์สคลาสแต่ว่าทุกวันนี้ก็บินบิสเนสคลาสเพราะก็ดาวเกรดเอาตังค์อีกนะบริษัทใจดีนะฮะนะดีมากเลยนะเราเลือกได้เนาะว่าเราแบบอยากจะไปประมาณไหนนะครับก็เป็นชีวิตที่ดีมากแต่ก่อนเนี่ยใครเคยฟังแลนลี่ผมจะรู้ว่าผมเนี่ยตอนไปขึ้นเครื่องบินครั้งแรกยังตกเครื่องเลยนะผมเนี่ยสมัยก่อนผมไม่รู้ว่าเครื่องบินเนี่ยมันต้องไปก่อนผมนึกว่าไปปุ๊บแล้วมันขึ้นเหมือนรถทัวร์ทุกวันนี้ผมขึ้นเครื่องบินบ่อยกว่ารถทัวร์อีกนะเห็นอย่างเงี้ยชีวิตเฟิร์สคลาสนะอันนี้ก็ตอนสร้างกับตอนใช้เนาะตอนนี้ก็ทุกวันนี้ก็มีชีวิตที่ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กคนนึงปัจจุบันผมอายุ32ปีนะครับก็สิงหาคมนี้ครบ33แล้วผมก็ถือว่าเป็นเด็กคนนึงที่สร้างชีวิตมาไกลแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับอ่ะเรามาคุยเรื่องสำคัญกัน15นาทีสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมได้รับจากแอมเวย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันก็ได้อะไรมากมายในยุคปัจจุบันแอมเวย์ก็เปลี่ยนไปมากคุณว่าจริงไหมครับเนาะยุควันนี้อ่ะทุกวันนี้คุณทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยออนไลน์ง่ายไหมครับสมัครรีจิสให้ลูกค้าก็ออนไลน์สมัครวันนี้พรุ่งนี้ถ้ากรุงเทพปริมณฑลส่งของถึงเลยไหมครับอยู่เขตต่างจังหวัด3วันถึงไหมครับทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะช้อปปิ้งก็ออนไลน์สมัครก็ออนไลน์ดูแลลูกค้าบางคนก็ออนไลน์อยู่ไกลหน่อยก็ออนไลน์วิดีโอคอลทางไลน์ก็ได้ซูมก็ได้มีแอปพลิเคชันมีเทคโนโลยีต่างๆซัพพอร์ตการทำธุรกิจน่ะโคตรง่ายเลยนะครับทุกวันนี้ผมทำธุรกิจแอมเวย์นะโพสเฟซบุ๊กวันๆไม่ทำหาเลยโพสเฟซบุ๊กชีวิตผมเนี่ยยากที่สุดคือคิดแคปชั่นปวดกระบาลจริงๆเลยไอ้แคปชั่นเนี่ยต้องพยายามไปอ่านหนังสือแล้วก็ตัดช็อตบางช็อตมาโพสต์เป็นคำคมอ่ะชีวิตลำบากไหมต้องโพสต์ต้องโอ้โหนะอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมเราต้องเป็นคนนึงที่แบบโอ้โหเรียก FC อะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อที Facebook แตกเนี่ยใช้สินค้าแล้วก็โพสต์เราก็แชร์ในกลุ่มของเราดาวไลน์เราเพื่อนเราที่เขาอยากใช้สินค้าเขาก็ใช้ด้วยขออนุญาตเดี๋ยวปรบมือดังๆให้กับทุกคนในรูปด้วยนะวันนี้ขออนุญาตเอารูปดาวไลน์ขออนุญาตดาวไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่มาทำธุรกิจด้วยกันเอารูปมาใช้ด้วยนะเนี่ยเราใช้เราโพสต์เขาก็ใช้อ่ะเราก็แค่ทำแค่นี้ลงบนโลกออนไลน์อ่ะพอเราใช้เพื่อนเขาใช้เพื่อนเราใช้เพื่อนของเพื่อนเราก็ใช้เขาก็ไปซื้อเขาก็ใช้มันง่ายไหมเวคุณไปส่องไอจีผมเดี๋ยววันๆไม่มีอะไรมีแต่รูปหล่อหน้าที่ผมเนี่ยคือตื่นมามันต้องหล่อนี่คือหน้าที่หลักผมเลยนะ
ผมก็กลัวชีวิตผมลำบากมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเหนื่อยมาแล้วแอมเวย์หลังจากนี้คือฟรีดอมใช้ชีวิตอย่างเดียวนะเนี่ยคุณไปดู Facebook IG ผมได้เลย Facebook ผมได้เลยหูมึงทำงานอะไรวะเนี่ยกวางวันๆมึงแม่งหล่อทุกวันนะดีมั้ยแบบนี้เอาไม่เอาทุกวันนี้นิยามธุรกิจแอมเวย์นะง่ายนิดเดียวมีโทรศัพท์1เครื่องกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำธุรกิจที่ไหนก็ได้แค่นี้เองจริงๆนะคุณเริ่มต้นทำธุรกิจที่ไหนก็ได้จริงๆนะครับสมัยก่อนใช้คำนิยามว่า low profile high profit ผมว่าวันนี้แอมเวย์มัน high profile high profit คุณว่าจริงมั้ยช่วงสร้างแม่งก็เท่ช่วงใช้แม่งยิ่งเท่คุณว่าจริงป่ะตอนทําธุรกิจก็อะไรวะวันๆมึงโพสต์แต่หล่อๆพอสักพักเดือนหน้ามึงไปต่างประเทศอีกแล้วนี่ผมก็เพิ่งกลับมาจากแอฟริกาผมก็โอ้โหชีวิตนะผมบอกตัวเองเลยว่าโอ้โหอิจฉาชีวิตตัวเองเนาะนะงั้นก่อนจะใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยเราต้องยอมเหนื่อยก่อนได้มั้ยครับแล้วผมถามจริงๆเหอะในชีวิตจริงของเราต่อให้ไม่ใช่แอมเวย์อ่ะคุณจะมีชีวิตที่ดีคุณต้องเหนื่อยก่อนป่ะงั้นคุณอย่าคาดหวังว่าคุณจะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นน่ะมันไม่เมคเซนส์กันคุณว่าจริงไหมงั้นเหนื่อยไปเลยเหนื่อยในเครื่องมือที่มันคุ้มดีไหมครับงานพื้นฐานแอมเวย์คุณต้องทำให้ได้เนี่ยงานพื้นฐานผมใช้แอปพลิเคชันให้เป็นสมัยก่อนเนี่ยผมเล่น Facebook ไม่เก่งเลยนะครับใช้คำว่าเล่นไม่เป็นเลยดีกว่านะครับคนสมัคร Facebook ให้ผมเนี่ยคือตายนะครับถ้าผมไม่มีตายเนี่ยผมไม่รู้จัก Facebook นะครับตายเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมเข้าใจ Facebook เล่นอินเทอร์เน็ตผมเริ่มเป็นคือผมเพิ่งออกจากกะลาตอนอยู่กับเขาอ่ะปรบมือดังๆให้กับตายหน่อยสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในสลัมเนี่ยเราก็นึกว่าโอ้โลกของเราเนี่ยแม่งใบใหญ่มากเลยพอเรามาเจอตายเนี่ยโลกของเราแม่งเล็กนิดเดียวอ่ะคือเราเข้าใจเลยว่าเออว่ะแม่งทุกวันนี้งานพื้นฐานน่ะคุณสอนการทานลูกค้าคุณรู้ข้อมูลโปรดักต์คุณรู้ว่าบอดี้คีย์มีอะไรส่วนผสมยังไงใช้ยังไงคุณเริ่มใช้สินค้าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากเลยคุณว่าจริงไหมคุณแปรงฟันคุณต้องเปลี่ยนท่าแปรงไหมพอใช้กิตเตอร์คุณก็แปรงท่าเดิมอ่ะแถมบีบน้อยกว่าเดิมออกแรงเบากว่าเดิมอีกผมว่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วมันเป็นเรื่องที่พัฒนาง่ายอ่ะก่อนทำแอมเวย์เล่น Facebook ไหมคุณใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปเป็นไหมแอมเวย์ก็เหมือนกันก่อนทำแอมเวย์คุณประชุมผ่านออนไลน์บ้างไหมบางคนอาจจะมีบางคนไม่เคยแต่ทำแล้วเข้ามาทำง่ายไหมง่ายง่ายนิดเดียวเองนะครับออกไปส่งของไปโอ้ง่ายนิดเดียวนะครับผมทำแอมเวย์เนี่ยแล้วก็พยายามหาท่าโพสไอ้ยากที่สุดก็คือเปลี่ยนท่าโพสนี่แหละผมบอกดาวไลน์นะถ่ายรูปเนี่ยแม่งยากกว่าขึ้นพูดบนเวทีอีกเห็นผมหล่อๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจแอคนะคือแค่เดินมันก็หล่อแล้วอะชีวิตอะผมหมั่นไส้ตัวเองชิบหายเลยนะเนี่ยผมทำแอมเวย์เนี่ยผมไปทำอะไรบ้างอ่ะผมก็ไปประชุมไปเจอเพื่อนเขาบอกทำแอมเวย์เพื่อนน้อยผมถามจริงๆเหรอทำแอมเวย์เพื่อนน้อยจริงเหรอครับทุกวันนี้อยากจะขอเวลานอกให้กูมีเวลาส่วนตัวบ้างอ่ะคือขอกูอยู่คนเดียวบ้างได้ไหมอย่างเงี้ยมันไม่จริงหรอกคนเนี่ยเขาตั้งใจสร้างชีวิตตั้งเยอะคนแอมเวย์อ่ะเพื่อนเยอะจะตายไปที่ไหนก็เจอแต่คนรู้จักคุณว่าจริงป่ะผมไปไหนนะก็มีแต่คนมาคุยมีแต่คนมาขอถ่ายรูปมีแต่คนรู้จักผมเอ้ยผมก็งงไปรู้จักกันตอนไหนคนทำเวเพื่อนเยอะจะตายแล้วที่ได้มากกว่าเพื่อนคืออะไรครับได้คอนเนคชั่นที่ดีได้มิตรภาพที่ดีคุณลองคิดดูอ่ะผมเรียนจบม.2 อ่ะผมจะมีโอกาสรู้จักคนอย่างป๊าป๊าวันชัยไหมผมคงไม่มีทางชีวิตนี้ผมคงไม่ได้เดินเฉียดไหล่ท่านหรอกชีวิตนี้ผมคงไม่ได้เจอเจ้าของธุรกิจ100ล้าน10ล้านพันล้านหรอกคุณว่าจริงไหมแต่พอสมัครแอมเวย์900ปุ๊บคุณกับผมเท่ากันเท่ากันทันทีนะเนี่ยนะเราก็แค่มาประชุมมาเจอเพื่อนมารับบรรยากาศอยู่ในแวดวงที่เขาผลักดันความคิดของเราอะวันที่ผมเข้ามาประชุมผมเจอเพื่อนๆผมเจอคนที่เขาตั้งใจกับชีวิตผมก็เริ่มได้ค้นพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวในโลกนี่หว่าที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ตอนที่เราอยู่ที่ที่มันไม่อำนวยอ่ะเรารู้สึกทำไมเราเข้มข้นกับชีวิตมากกว่าคนอื่นจังเลยทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นจำเป็นต้องแบบสร้างชีวิตเข้มข้นเหมือนเราเลยทำไมเราตื่นมาเราต้องคิดนู่นคิดนี่ต้องทำนู่นทำนี่แต่พอเรามาเจอคนแอมเวย์เรารู้เลยว่าโหกูแม่งขี้เกียจจังเลยวะทำไมคนอื่นแม่งขยันกว่ากูอีกวะคือเราอยู่ในบรรยากาศที่มันผลักดันชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีอ่ะความคิดเรามันก็เติบโตขึ้นเราเริ่มเข้าใจชีวิตในมิติที่มันไกลกว่าเดิมมุมมองที่กว้างขึ้นสิ่งที่แอมเวย์ให้กับผมนะครับ1แอมเวย์ทําให้ผมเริ่มเข้าใจการเลือกคบคนคุณโตมาเนี่ยคุณจะคบทุกคนไม่ได้
วันที่คุณเติบโตขึ้นน่ะคนที่สนใจครอบครัวคุณที่สุดและคุณที่สุดคือตัวคุณเองคุณจะคุยกับใครคบกับใครอ่ะคุณต้องเลือกสักนิดนึงคุณว่าจริงไหมอย่าไปฟังข้อคิดเห็นเยอะมันไม่มีใครสนใจชีวิตเราเท่าตัวเราหรอกงั้นต้องเลือกคบคนให้ถูกนี่คือเรื่องสำคัญและแอมเวย์ให้เรื่องนี้นะครับอันที่สองครับคุณต้องเริ่มรู้จักการปรับตัวเข้าสังคมใหม่ๆแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครรู้จักผมสมัยอดีตจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าผมไม่ชอบการไปเจอสังคมใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยต่ายเนี่ยทำงานบริษัทเอกชนเนี่ยผมพาต่ายไปทานข้าวกับที่ทำงานผมยังไม่กล้าไปนั่งทานข้าวด้วยเลยนะครับผมนั่งรอต่ายในรถบางทีตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มผมก็รอได้นะครับผมขี้เกียจเจอเพื่อนใหม่ๆแต่วันที่เรามาเจอแอมเวย์เรารู้เลยว่าคอนเนคชั่นสำคัญมากในชีวิตบางคนยอมจ่ายเงินให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะแค่ต้องการให้ลูกมีเพื่อนในสังคมที่ดีอ่ะงั้นวันนี้คุณมีโอกาสเข้ามาเจอโอกาสที่ดีแล้วมีเพื่อนที่ดีอ่ะคุณอย่าเป็นตัวเองมากเกินไปได้ไหมครับปรับตัวเองให้มันเข้าสู่สังคมที่เขาตั้งใจกับชีวิตได้ไหมครับแต่ก่อนผมเป็นคนหนึ่งนะเข้ามาโอ้โหพวกนี้แม่งแกะดำว่ะมึงปบมืออะไรกันวะแต่พอวันที่ผมอยู่ไปนานๆโอ้โหกูรู้แล้วกูนี่แหละแม่งไม่เข้าใจเลยงั้นแอมเวย์สอนให้เรารู้จักปรับตัวครับเรื่องที่3ครับแอมเวย์ทำให้เราเห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเองในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยใครที่ไม่พัฒนาตัวเองอนาคตคุณจะกลายเป็นคนที่ตกโลกนะฮะคุณจะกลายเป็นคนที่ไร้ความสามารถนะครับแต่คุณอยู่ในธุรกิจแอมเวย์อ่ะคุณก็ทันโอ้โหไฟไหม้ภาคเหนือเรายังรู้เรื่องเลยอ่ะเศรษฐกิจแย่อยู่เราก็เข้าใจอ่ะเราคุยรู้เรื่องอ่ะหุ้นตัวนั้นหุ้นตัวนี้เรารู้หมดอ่ะเราอยู่ในเส้นทางของคนที่กำลังดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอ่ะงั้นอนาคตคุณไม่ต้องกลัวที่คุณจะหารายได้ไม่ได้คุณว่าจริงไหมแค่นั้นเองครับเรื่องที่4ครับรู้จักการวางแผนชีวิตผมเนี่ยใช้ชีวิตสเปะสปะมากแต่พอรู้จักแอมเวย์นะผู้นำในแอมเวย์ก็สอนให้ผมบริหารการเงินสอนให้ผมใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างประมาทสอนให้ผมดำเนินชีวิตแบบมีสติคุณว่าเรื่องพวกนี้สังคมข้างนอกเขามานั่งคุยกับคุณไหมครับแต่คนแอมเวย์อ่ะเขาสอนเรื่องพวกนี้คุณว่าดีไหมโคตรดีเลยนะครับไปเร็วนะเวลามันจะหมดสอนรู้จักการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพสอนให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นสอนให้คุณได้รู้จักเริ่มจากการให้สมัยก่อนชีวิตเราก็ดิ้นรนอยากมีอยากได้อยากเป็นน่ะอย่ามานั่งสนใจชีวิตชาวบ้านแต่วันที่คุณทำแอมเวย์คุณได้เจอโอกาสที่ดีคุณเริ่มมองเห็นอนาคตเพื่อนอยากให้มันดีขึ้นเหมือนอนาคตคุณว่าจริงไหมขอบคุณปรัชญาของลิสกับเจขอบคุณผู้ก่อตั้งธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับเราปรบมือดังๆให้กับลิสกับเจดังๆด้วยนะฮะที่ทำให้ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเปลี่ยนคนที่อยากได้เป็นอยากให้ครับมันสุดยอดมากจริงนะครับเนี่ยเราได้เริ่มเข้าใจคำว่ารักตัวเองที่ถูกต้องคืออะไรเราเริ่มรู้ว่าการรักตัวเองไม่ใช่ให้ตัวเองสบายไม่ใช่การนอนตื่นสายไม่ใช่อยากทำอะไรกูก็จะทำมันไม่ใช่แบบนั้นการรักตัวเองที่ถูกต้องคือคุณต้องคิดถึงอนาคตคุณต้องมองไกลคุณต้องทำในสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตคุณและประหยัดเวลาให้มากที่สุดจริงไม่จริงผมเรียกมันว่าวิชาชีวิตซึ่งผมได้เรียนรู้วิชาชีวิตจากธุรกิจแอมเวย์โลกภายนอกยากมากครับที่เขาจะมาสอนเรื่องพวกนี้กับเรางั้นเราปรบมือดังๆให้กับผู้ชวนเราในวันนี้และอัพไลน์เราในอดีตทุกคนเลยถ้าไม่มีพี่เฉลาพี่จักรีไม่มีแนวคิดดีๆส่งทอดถึงพวกเราอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยฮะสิ่งสำคัญคือยังแถมทักษะชีวิตให้เราอีกอะสิ่งที่ผมได้จากแอมเวย์นะหนึ่งผมเข้าใจการขายและการบริการที่ถูกต้องได้อย่างแรกเลยเออว่ะแต่ก่อนก็คิดว่าเราขายรถแล้วแม่งน่าจะใช่แต่พอเรามาทำแอมเวย์เฮ้ยมันขายคนละแบบมันต้องขายความจริงใจขายสิ่งที่คุณทำคุณใช้จริงๆไม่ใช่คุณพรีเซนต์เป็นแต่โปรดักต์แต่คุณไม่เคยซื้อสินค้าแม้แต่ตัวเดียวเออมันต้องขายจากความรู้สึกขายจากหัวใจมันต้องรู้จักการฟังต้องมีความเป็นมืออาชีพบุคลิกภาพต้องดีคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มันขยายกรอบ mindset ขยายความเข้าใจชีวิตเดิมๆผมให้ผมรู้ว่าเออว่ะมันแตกต่างกันแค่ไหนอ่ะคุณได้รู้พื้นฐานของการสื่อสารที่ดีสมัยก่อนผมนึกว่าการสื่อสารที่ดีคือพูดเก่งแต่พอมาอยู่ในแอมเวย์เฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะทำไมคนแอมเวย์แม่งพูดน้อยจังเลยวะคนสำเร็จแอมเวย์ทำไมมันพูดน้อยตั้งใจฟังคนอื่นแล้วจับประเด็นได้ดีมากเลยอ๋อการที่เรารีแอคกลับไปถึงผู้ฟังเนี่ยมันคือการสื่อสารที่ดีอีกอย่างนึงนี่วาผมก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้บุคลิกภาพแบบนี้มันดีมากเลยอ่ะมันทำให้เราเป็นคนที่อยู่กับคนแล้วน่าสนใจแล้วมีแต่คนอยากคุยด้วยมันเปลี่ยน mindset ผมไปหลายอย่างมากเลยครับทั้งหมดที่พูดมาในเซ็นเตอร์สอนไหมครับโคตรดีครับผมอยู่ที่ส
อานะตอนผมเป็นพนักงานขายรถนะวันๆสอนผมคือทำยังไงก็ได้ให้ขายเยอะๆผมเนี่ยแม่งออกบูธตั้งแต่8โมงเช้ายืนยัน4ทุ่มอ่ะบางทีมอเตอร์โชว์อ่ะพูดไปเถอะเราก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดนะฮะมันเป็นทักษะแต่ละอาชีพนะครับวางแผนการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องมีรายละเอียดนู่นนี่เนี่ยโอ้โหสิ่งเนี้ยแอมเบย์ให้ผมหมดเลยการทำงานกับผู้อื่นต้องรู้จักตรงเวลารักษาคำพูดเป็นคนที่มองข้อดีของผู้อื่นมีวุฒิภาวะรู้จักเสียสละแต่ก่อนการทำงานของผู้อื่นของผมคือทำไงก็ได้ให้แม่งรู้สึกดีกับกูอะแต่วันนี้เรามาทำแอมเวย์โอ้แม่งคนละมิติเลยว่ะคนทำแอมเวย์แม่งสอนให้เราเข้าใจชีวิตอีกแบบสอนให้เรามีทักษะชีวิตอีกแบบว่ะแม่งโคตรเจ๋งเลยสอนให้เรารู้จักการบริหารการเงินที่ดีสอนให้เรามีวินัยในการสร้างชีวิตนะสอนให้เราใช้เทคโนโลยีต่างๆผมเนี่ยขอบคุณแอมเวย์มากเลยนะที่ทำให้ผมผลักดันตัวเองต้องเล่นออนไลน์ต้องใช้ซูมต้องพัฒนาตัวเองด้านนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยผมทุกวันนี้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์นะผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยเพราะชีวิตผมเนี่ยมีแต่ Apple ใช้แต่ MacBook มันอะไรนะมันไส้พี่ไก่ได้ยินนะเออนะอ่ะผมเรียกมันว่าทักษะสร้างชีวิตผมเชื่อครับว่าวิชาชีวิตและทักษะสร้างชีวิตเนี่ยที่เราได้รับจากธุรกิจแอมเวย์มันทำให้เราเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในประเทศชาตินี้และสุดท้ายเนี่ยเราจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณว่าจริงไหมครับคุณสังเกตไหมครับเวลาคุณทำแอมเวย์ทำไมคุณอยู่ที่ทำงานเดิมอาจจะยังนู่นนี่นั่นแต่พอคุณเริ่มมาเจอแอมเวย์คุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองแต่งตัวดีขึ้นพูดเก่งขึ้นเป็นคนยิ้มแย้มมีอัธยาศัยดีที่ทำงานเริ่มเห็นความสำคัญของคุณคุณเริ่มเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับคำว่าแอมเวย์เปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแอมเวย์ให้เงินเยอะนะครับไม่ได้หมายถึงว่าแอมเวย์ทำแล้วได้รถได้บ้านนะครับแต่แอมเวย์มันเปลี่ยนอุปนิสัยคนนะครับมันทำให้คุณน่ะคิดเป็นมันทำให้คุณเป็นคนขยันมันทำให้คุณน่ะเป็นคนรู้จักเปรียบเทียบรู้จักคิดใช้ชีวิตไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างมีสติเป็นคนที่มี energy มันถึงเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยครับคุณยังไม่ต้องสำเร็จหรอกคุณเป็น 3% แต่คิดเป็นนะชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปไกลแล้วนี่คือนิยามคำว่าแอมเวย์เปลี่ยนชีวิตถูกป่ะมันไม่ใช่เป็นเพชรแล้วได้บ้านโอ้ชีวิตเปลี่ยนมันไม่ใช่แบบนั้นคุณเนี่ยไม่สำเร็จในแอมเวย์คุณไปทำอาชีพอื่นเขาก็เห็นความสำคัญคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นคนที่มีอุปนิสัยชีวิตที่ดีคุณจะทำงานอะไรใครๆเขาก็รับคุณว่าจริงไม่จริงแต่ทำแอมเวย์ดีกว่าพอคุ้มสุดนะฮะสิ่งที่แอมเวย์ให้เนี่ยหลายมิตินะครับวงจรทุกอย่างไม่ว่าสังคมมิตรภาพสุขภาพนะครับอย่างที่เราได้ฟังกันไป 2-3 ไม้แรกนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเออว่ะแอมเวย์ให้เราครบวงจรในชีวิตจริงๆนะครับผมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเครื่องมือนี้นะครับจากสภาพแต่ก่อนครึ่งคนทุกวันนี้ก็เป็นเต็มคนงั้นคุณทำแอมเวย์คุณต้องดูดีขึ้นนะถ้าใครทำแอมเวย์ไม่ดูดีขึ้นเนี่ยต้องกลับไปพิจารณาธุรกิจใหม่นะฮะคุณต้องดูดีขึ้นทุกมิตินะครับคุณดูสภาพผมแต่ก่อนไปถ่ายรูปมันต่างกันไหมมันคนละมิติเลยอะแต่ก่อนเป็นคนไม่มีคุณดูดิผมพูดจริงไหมผมเป็นคนไม่มีความมั่นใจเลยนะคือผมไปเนี่ยผมเขินมากเลยเวลาผมไปเที่ยวกับต่ายนะต่ายคงหงุดหงิดมากแต่ก่อนนะเพราะว่าถ่ายรูปเนี่ยผมเป็นคนขี้อายขี้อายจริงๆนะครับคุณดูเราไปเที่ยวการเนี่ยมันต่างไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่แอมเวย์หล่อหลอมเราอะให้เราออกมาเป็นคนที่มีคุณภาพอะคุณว่าถ้าผมอยู่ฝั่งอยู่กาญจนบุรีอ่ะไปสมัครงานกับผมอยู่ในรูปปัจจุบันน่ะคุณว่าเวลาเราไปสมัครงานที่ไหนสักที่อ่ะเขาจะสัมภาษณ์เราต่างกันไหมคุณว่าสองคนนี้เดินเข้าแบงค์เขาดูแลเราต่างกันไหมนั่นแหละครับหมดเวลาแล้วนะครับเขาเตือนผมแล้วนะฮะเนี่ยและสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราได้คือขออนุญาตขอขอบคุณพี่ๆที่ส่งมาหาผมนะครับเราใช้ชีวิตแบบมีความหมายอ่ะแล้วเราเป็นการเปลี่ยนแปลงของเรามันเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ผู้คนได้นี่คือที่สุดของแอมเวย์แล้วนะครับคุณขยับตัวเปลี่ยนบุคลิกภาพคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนที่นั่งข้างๆคุณก็ได้คุณว่าจริงไหมนะครับเราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายนี่คือสิ่งที่คุณได้รับจากแอมเวย์ทุกวันที่คุณลืมตาตื่นคุณจะนอนลงด้วยความรู้สึกที่คุณเก่งขึ้นทุกวันทุกครั้งที่คุณลืมตาตื่นคุณจะนอนลงด้วยความรู้สึกที่คุณเป็นคนฉลาดขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณได้จากแอมเวย์ครับนั่นคือสิ่งที่คุณมีครับในธุรกิจนี้ครับนะครับอย่าคาดหวังว่าโลกจะใจดีกับเราครับแต่ให้เรารู้จักเตรียมความพร้อมเพราะถ้าวันหนึ่งคุณพบว่าวันนั้นโลกโหดร้ายกับคุณเนี่ยคุณเอาตัวรอดได้สุดท้ายนะครับคุณต้องเลือกครับ
คุณจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอ่ะผมไม่ได้บอกว่ามันเครื่องมือเดิมให้ชีวิตคุณไปถึงปลายทางไม่ได้นะครับตอนผมขายรถผมก็มีเงินเก็บหลักล้านได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลาสัก50ปีผมอาจจะใช้ชีวิตลำบากหน่อยเก็บหอมรองริบอดแล้วอดอีกแต่วันนี้ในเครื่องมือที่ชื่อว่าแอมเวย์อ่ะมันพาคุณไปถึงความฝันหรือแรงบันดาลใจคุณชีวิตคุณน่ะได้แบบสบายขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องพยายามนะครับแต่คุณพยายามในแอมเวย์1แรงเนี่ยคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ทวีคูณนะครับโอเคมั้ยครับนะครับอนาคตของเราจะไปได้ไกลสุดเท่ากับกรอบความคิดของเรามีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ